ครับลูกค้าหลายท่านเจอปัญหาน้ำรั่วน้ำไม่แรงแล้วก็ปั๊มไม่หยุดทำงานนะครับเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับครับจุดที่1นะครับปกติสายที่ให้ไปอาจจะยังตรงข้อต่อนี้ไม่แน่นนะครับให้ทางเราหมุนตัวนี้ให้แน่นนะครับเพื่ออะไรเดี๋ยวมาดูด้านนี้กันนะครับนะครับตัวบีบอัดตรงนี้นะครับมันจะต้องอัดให้แน่นนะครับครับในการต่อสายยางเข้ากับตัวปั๊มนะครับถ้าลูกค้าทำแบบนี้นะครับจะได้ยินเสียงแก๊กแล้วก็ปลดล็อกเข้าไปอย่างนี้นะครับสังเกตว่ามันจะโยกได้นะครับตัวนี้น้ำจะรั่วซึมนะครับมันจะไม่อยู่นะครับเพราะว่าเขายังไปไม่สุดนะครับวิธีการก็คือนะครับดึงแหวนตัวนี้ขึ้นมานะครับดึงแหวนขึ้นมาแล้วก็ดันตัวนี้ให้สุดนะครับสังเกตว่าตรงนี้กับตรงนี้นะฮะมันยังไปไม่ถึงนะครับต้องไปอีกครับอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปล่อยแหวนลงไปนะครับมันจะสุดแล้วมันจะแน่นมากครับตัวนี้น้ำจะไม่รั่วซึมนะครับอีกครั้งครับตรงนี้ครับนี่ครับแล้วก็ปลดล็อกส่วนสายข้างหนึ่งนะครับเป็นด้านไหนก็ได้นะครับด้านนี้หรือด้านนี้ก็ได้นะครับอันเดียวกันนะครับวิธีการก็คือเสียบเข้าไปถ้าอย่างนี้ก็อยู่แล้วครับวิธีการอีกครั้งนะครับดันให้สุดนะครับแล้วค่อยปลดล็อกเข้าไปปล่อยล็อกเข้าไปตรงนี้นะครับสังเกตว่าถ้ามันอยู่แล้วมันจะดึงไม่ออกนะครับแต่ถ้าลูกค้าบางคนทําแบบนี้นะครับโดยไม่ได้ดึงแหวนตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้มันจะหลุดครับดังนั้นวิธีการก็คืออย่างนี้นะครับปลดล็อกนะครับอีกครั้งครับดึงอัดให้สุดครับมันจะมีเสียงนี่ครับสังเกตตัวนี้ครับมันจะชนกันแล้วนะครับแล้วค่อยปลดล็อกเข้าไปปล่อยให้แหวนตัวนี้เข้าไปล็อกอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะแน่นครับจะดึงไม่ออกนะครับมาลองปืนอีกตัวหนึ่งครับผมเหมือนกันครับตัวนี้นะครับดึงแหวนลงมานะครับแล้วดันให้สุดนี่ครับมันจะมีเสียงแล้วก็ปล่อยแหวนลงไปล็อกนะครับนี่ครับแค่นี้ก็จะแน่นมากครับโอเคอีกครั้งครับดันแล้วก็ดันให้สุดครับจะมีเสียงแล้วก็ปล่อยแหวนเข้าไปแค่นี้ก็จะแน่นครับครับเทคนิคอีกนิดนึงนะครับสำหรับสายไฟที่ให้มานะครับจะยาวแค่3เมตรสำหรับท่านใดที่ต้องการเพิ่มความยาวหรือใส่สวิตช์นะครับท่านสามารถตัดสายตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ต่อเพิ่มความยาวสายให้ยาวขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่สวิตช์เปิดปิดนะครับเราจะตัดต่อเฉพาะเส้นสีแดงนะครับเวลาเปิดสวิตช์นะครับก็สามารถเพิ่มความยาวได้นะครับง่ายๆเป็นการต่อสายธรรมดานะครับครับ